สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มิเคล่านะครับด่านมิเคล่าที่เราจะไปสู้กับมาเลเนียนะฮะแต่ตอนนี้เราจะต้องมาเจอกับมินิบอสนะครับนั่นก็คืออัศวินเลลอต้านะฮะอัศวินสุดหล่อมาพร้อมกับเงาวิเศษสุดใหญ่ใครก็เอาไม่อยู่นะฮะนี่อุตส่าห์ให้น้องๆออกไปสู้เล่นแล้วนะเลลอต้ายังฟันน้องตายเลยนะฮะผมขอใช้อาวุธสายฮานะครับปีนปีนฟองสบู่ปีนปีนนะฟองสบู่นี่ไม่ใช่อันใหญ่นะเป็นอันกลางนะมันจะเป่าฟองได้บริเวณกว้างนะครับโหดูสิเราอุตส่าห์ละเว้นฟันน้องเราเละเลยนะฮะใจร้ายมากเราจะไม่ปล่อยแล้วนะครับเอาไปเลยฮะอาบน้ำให้ชุ่มฉ่ำใจนะจ๊ะน้องเลลอต้าโอ้ยอย่ามาฟันพี่นะพี่อุตส่าห์เป่าสบู่ให้นะโอ้ยน่าสงสารโอ้ยโอ้ตีน้องเราตายหมดเลยอะครับน้องเราเหลือ2ตัวเองโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ทักษะของเลลอต้านะครับมันคือธนูนะครับแล้วก็เงาของเขานะฮะเงาลิปโป้นั่นเองนะครับมาดูของที่ได้นะก็คือทักษะพิเศษของลอเลตต้านะครับคาถาของลอเลตต้าอัศวินพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะฮะเสกธนูใหญ่พลังเวทนะยิงลูกธนูใหญ่4ลูกพร้อมกันนะครับหากชาร์จจะรุนแรงขึ้นนะกดค้างไว้เพื่อง้างธนูนะฮะให้ใหญ่ขึ้นนะครับลอเลตต้าตามหาดินแดนที่มนุษย์เงินอาจจะอยู่ได้อย่างสงบสุขนางฝึกปลือคาถานี้ระหว่างการเดินทางต่อสู้อันยาวนานนะแล้วก็เคียวศึกของลอเลตต้านะครับเคียวศึกเงินนะประเภทงานหัตถศิลป์สวยสง่าอาวุธของลอเลตต้าอัศวินพฤกษาศักดิ์สิทธิ์เป็นอาวุธที่ได้รับในฐานะอัศวินอารักขาแห่งคอเลียด้วยนะแต่หินจรัสสีครามถูกสับเปลี่ยนเป็นอัญมณีทองบริสุทธิ์ทักษะต่อสู้ลอเลต้าฟาดฟันนะทักษะต่อสู้ของลอเลต้าอัศวินอารักขากระโดดไปข้างหน้าพลังสถิตพลังหินเวทหินจลัดลงในคมมีดด้วยจากนั้นก็เร่งความเร็วแล้วฟาดลงไปด้านหน้านะครับนี่ได้อาวุธสวยๆนะฮะเท่ๆนะฮะลอเลต้านั้นฆ่าไม่ยากนะถ้าเราใช้ซัมมอนช่วยนะครับแต่ถ้าเดี่ยวๆนี่ก็ก็พอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนี่นะเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับฟิงเป็นไงฮะยิ่งชาร์จยิ่งใหญ่นะครับโอ้โหโคตรสวยเลยอะยางสวยนะทักษะพิเศษของลอเลต้านะเจ้าทักษะอันนี้ยิงไกลมากๆเลยนะครับดูเนี่ยโอ้จะยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ